มีอะไรใช้ในวิดีโอแต่งหน้าก็ใช้ไปหลายครั้งนะคะเจ้าตัวนี้ค่ะ CCC Cream นะคะ Correct Combo Cream นะคะที่เขาเรียกว่าอาจจะอัปเกรดยกระดับขึ้นมาจาก BB Cream อีกสักหนึ่งระดับอะไรอย่างนี้นะคะถ้าคุณอยากทราบว่าอะไรยังไงบ้างนะคะติดตามชมได้ในนี้นะคะว่าพี่นันทนาการจากพี่สาวคนสวยของพิมนะคะให้มาคือว่าอันนี้เนี่ยมันหาซื้อได้จากช่องที่เป็น direct sale ที่ขายของทางทีวีของ True นะคะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าคุณอยากได้คุณไปหาซื้อนั้นไม่ต้องมาถามพี่นะพี่ไม่ได้เป็นคนขายนะคะก็คือว่าในแพ็คเกจของเขาเนี่ยแล้วแต่ว่าเขาจะแพ็คโปรโมชั่นอะไรมาไงนะคะแต่ว่าสินค้าหลักของเขาก็คือจะเป็นตัวนี้นะคะเขาบอกว่ามันเป็น functional concentrated multi cream water wrap system นะคะทั้ง anti wrinkle นะคะคือช่วยไอ้เรื่องแบบเส้นเล็กๆน้อยๆบนใบหน้า whitening ช่วยให้ขาวแล้วก็ผสม SPF 25 PA บวกๆด้วยนะคะเขาบอกว่าจะช่วยให้skin texture หรือว่าเนื้อผิวพื้นผิวเนี่ยนะคะมันดูแบบว่าสว่างกระจ่างใสมากขึ้นนะคะ packaging ของจริงแท้ๆเป็นแบบนี้เป็นกระปุกใหญ่พอสมควรนะคะมือพิมพ์เป็นคนมือใหญ่มากนะมันขึ้นมาครึ่งนึงของมือพิมพ์เลยนะคะแล้วก็เวลาเปิดก็เปิดขึ้นมาแบบนี้นะคะหน้าตาจะเหมือนกระปุกครีมเกาหลีสมัยใหม่นะคะที่ไฮโซสมัยนี้เขาเป็นกันก็คือว่าครีมเนี่ยค่ะมันจะขึ้นมาตามรูตรงกลางนี้นะคะถ้าคุณเห็นมันจะมีลูกศรอยู่ด้านบนเนี่ยนะคะก็คือหมุนตามลูกศรเพราะแล้วเนื้อครีมก็จะพุ่งขึ้นมานะคะอันนี้วันนี้พิมก็แต่งโดยใช้เจ้านี่เหมือนกันนะคะพิมอยากจะให้ดูใกล้ๆนิดนึงนะคะว่าเนื้อครีมเนี่ยมันดูเหมือนมันจะเป็นสีขาวแต่ถ้าคุณเห็นแล้วเอ๊ะทำไมมันเป็นเหมือนสกปรกสีชมพูน้ำตาลจริงๆแล้วในสีขาวเนี่ยนะคะมันมีสีชมพูและสีน้ำตาลนะคะแล้วก็เมื่อกี้วิ่งไปเอากระดาษทิชชู่มาเดี๋ยวจะเทสให้ดูนะคะก็คือว่าตอนแรกพิมก็เห็นเอ๊ะทำไมมันดูเหมือนมันเลอะๆแต่จริงๆมันไม่เลอะค่ะไอ้เจ้าสีชมพูสีน้ำตาลเนี่ยมันคือเม็ดบีดสีที่อยู่ด้านในของครีมตัวครีมที่มันเป็นสีขาวอีกทีนะคะโดยที่ว่าเวลาที่เราทาเนี่ยก็คือว่าสมมุติพิมพ์ป้ายขึ้นมานะคะแล้วทาที่ตรงหลังมือปุ๊บเวลาใช้เนี่ยเขาให้หมุนวนนะคะแล้วเจ้าเม็ดบีดสีเนี่ยมันก็จะแตกตัวพอหลังจากที่มันแตกตัวแล้วมันก็จะพยายามเบลนให้เข้ากันกับสีผิวของเรามากสุดเท่าที่จะเป็นไปได้อย่างนี้สังเกตเห็นเลยนะคะว่าข้างที่ลงเนี่ยจะดูแบบว่ากระจ่างใสมากกว่าพิมพ์ไม่แน่ใจว่าในกล้องเห็นมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าตรงนี้เนี่ยคือสิ่งที่เห็นก็คือว่า texture ของผิวค่ะคือความเรียบเนียนของผิวด้านบนเนี่ยเรียบเนียนกว่าข้างนี้เยอะเลยนะคะหรือลงให้ดูอีกนิดนึงกันอาจจะน้อยไปด้วยเมื่อกี้วิธีใช้อย่างของเขานะเขาบอกเลยค่ะว่าต้องวนๆๆอย่างนี้เพราะนั้นถ้าเกิดคุณเป็นคนที่กังวลเวลาที่ทาอะไรบนผิวหน้าแล้วต้องวนๆเนี่ยคุณอาจจะต้องให้เวลาในการแต่งหน้าเพิ่มขึ้นนิดนึงนะคะเพื่อที่ว่าพอหลังจากที่ลงครีมไปแล้วค่ะจะได้มีเวลาค่อยๆวนบนใบหน้าไม่งั้นเนี่ยเม็ดบีดมันจะไม่แตกนะคะนี่ก็คือจะเป็นลักษณะเนื้อครีมเวลาใช้เนี่ยนะคะใช้เพียงแค่กระปี๊ดเดียวเองนะคะใช้นิดหน่อยก็พอคือพิมพ์แนะนำว่าให้ค่อยๆลงทีละน้อยเรียกว่าบีดมา1บีดเนี่ยถ้าเกิดวันนั้นมันไม่ใช่วันที่หูหน้าคุณโทรมสุดขีดหมองเศร้าสุดฤทธิ์นะคะ1บีดนี่คือพิมพ์ว่าเพียงพออย่างมากเลยค่ะเดี๋ยวขอทำความสะอาดหน่อยเห็นเครื่องสำอางที่แบบว่ามันเลอะเทอะแล้วมันหงุดหงิดใจนะคะมันไม่ได้นะคะก็คือว่าใช้ลงเป็นตัวแรกลงแทนพรามเมอร์ลงแทน BB ครีมลงแทนเบสนะคะเบสเพื่อที่จะแบบมาช่วยปรับสีผิวเพราะเจ้าตัวนี้มันคือ BB ครีมที่ช่วยปรับสีผิวแล้วเขาก็ตั้งชื่อเป็น CCC ครีมอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะแล้วก็สำหรับความสามารถในการปกปิดนะคะความสามารถในการปกปิดต่ำมากนี่ขยับไปขยับมาก็ความสามารถในการปกปิดต่ำนะคะเรียกว่าอย่างวันนี้เนี่ยพิมก็จะมีแผลที่เป็นอยู่ตรงนี้นะคะแล้วก็ยังไม่หายคือแม้กระทั่งพิมพ์ลงไอ้เจ้านี่ไปแล้ว1ปั๊ม1บิดเนี่ยมันก็ไม่ได้ช่วยนะคะในเรื่องการปกปิดเท่าไหร่เพียงว่ามันจะทำให้ผิวหน้าโดยรวมทั้งหมดกระจ่างใสดูขาวดูเนี้ยดูวาวมากเลยอย่างเงี้ยนะคะคือดูดีขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดคุณอยากจะปกปิดใต้ตาจุดด่างอะไรอย่างเงี้ยทั้งหลายเนี่ยคุณยังคงต้องใช้คอนซีลเลอร์อยู่นะคะหรือถ้าเกิดว่าคอนซีลเลอร์แล้วก็อยากจะให้มันเนียนอัดแน่นขึ้นอีกไปงานเลยแบบนี้นะคะก็อัดรองพื้นทับลงไปเอาละค่ะแล้วไขปัญหาข้อข้องใจไปแล้วนะคะว่าไอ้เจ้านี่มันอย่างไรยังไงบ้างนะคะโอ้ลืมบอกไปอันนี้เนี่ยพอหลังจากเปิดแล้วเขาบอกว่าให้ใช้ไปประมาณ12เดือนได้นะคะแล้วก็ขนาดบรรจุคือ35 ml นะคะ35 ml ถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยซื้อไอ้พวกเจ้า BB หรือยังไม่เคยซื้อรองพื้นหรืออะไรมาก่อนเลยเนี่ยพิมแนะนำว่าถ้าเกิดว่าจะลองซื้อเจ้าตัวนี้นะคะลองซื้อเจ้าตัวนี้ตัวเดียวก่อนแล้วลองใช้ดูถ้าเกิดมันไม่สามารถกลบสิ่งต่างๆที่คุณต้องการบนใบหน้าได้คุณค่อยไปซื้อตัวอื่นเพราะว่าตัวนี้เนี่ยหลังจากที่พิมใช้แล้วพิมบอกตรงรักทีเดียวเลยนะคะคือแบบว่าเรียกว่า BB ครีมอื่นที่ซื้อมาตอนไปเกาหลีนี่ก็คือวางเก็บเอาไว้ก่อนใช้อันนี้ก่อนเมื่อไหร่อันนี้หมดค่อยกลับไปหา BB ครีมอะไรประมาณนี้เนี่ยนะคะราคาก็
ถ้าเกิดว่ามันเป็นทางแพ็คเนี่ยพิมจำได้ว่ามัน 2-3,000 อะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่ามันได้มา 4-5-6-7 ชิ้นเลยเพราะนั้นเนี่ยออกมาตกชิ้นหนึ่ง 5-600 บาทประมาณนี้นะคะขึ้นอยู่กับโปรโมชั่นช่วงนั้นอย่างที่บอกแล้วคุณต้องรอนั่งเฝ้าอยู่หน้าทีวีประมาณว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยพิมพ์นั่งดูไอ้ช่องขายของทางทีวีนะคะนั่งดูจนหัวบวมเนี่ยนั่งดูไปแล้วโทรศัพท์ติดอยู่มืออยากจะกดไปสั่งอยากจะซื้อชุดกระทะอยากจะซื้อที่คั้นหน้าผลไม้อยากจะซื้อครีมอยากจะซื้อรองพื้นเลยจะไปหมดเลยนะคะเดี๋ยวนี้กลายเป็นแบบว่าปิดดูช่องทีวีประเภทนี้ไปซะแล้วโอ้ตายละอยู่บ้านก็เสียตังค์ได้นะคะไม่ต้องออกไปข้างนอกบ้านเลยเอาละค่ะก็ประมาณนี้แหละค่ะความเห็นของพิมพ์เกี่ยวกับเจ้าตัวนี้นะคะเผื่อใครเห็นในวิดีโอแต่งหน้าอีกก็จะได้ทราบอ๋อไอ้ตัวนี้อย่างนี้นี่เองนะคะเอาละค่ะขอบคุณมากค่ะที่ติดตามชมกันจนจบค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ